ยาแล้วตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ด้านหน้าของบูธ Honda Motorcycle ครับเรามาทำอะไรเราจะพาคนมาเสียตังค์จอง Honda ABB 350วันนี้ไปแบบวอล์กๆสบายๆเราเคยรีวิวแล้วชมรอบคันแล้วลองขี่แล้วว่าแม่งเจ๋งขนาดไหนแต่คนนี้ครับเขากำลังตาลอยอยู่เขาเพิ่งเห็นคันจริงว่ามันสวยจริงมันสวยเหลือเกินเขาจะจองตัวธรรมดาผมบอกว่าเฮ้ยเอาตัวแต่งเพิ่มหมื่นเดียวได้ลดเลยไม่เกินสิ้นเดือนก็ได้เลยเนี่ยแต่จองไปแล้วคันนึงเกรงใจเขาจูนหมื่นเดียวพี่กันด้วยนะเนี่ยจูนไม่เคารพกันแล้วหมื่นเดียวได้กันล้มได้กองหลังตัวมาสเตอร์หมื่นเดียวก็คุ้มได้ชิวหน้าสโมกพี่อยากได้แค่ชิวหน้ากองหลังพี่มีแล้วจูนหมื่นเดียวกองหลังน่ะมันถอดขายได้ไม่ใช่ห้าหมื่นหรือแสนเออหมื่นกว่าบาทสุดท้ายต้องท้ายบอกรอได้รอเท่าไหร่รอ3-4เดือน3เดือนกว่า3เดือนไม่เอาเออไม่ต้องมาพามาดูว่าเอามั้ยว่ามาดูของแต่งมันเต็มคันขนาดนี้มาพาพี่ก็ไปพาไปดูอ่ะพี่ดูลูกมาผมนั่งเฝ้าให้นี่ให้ดูตัวธรรมดาก่อนเขาจะเอาสีดํามันจะมี3สีแดงด้านนะครับดําด้านแล้วคันนี้คือสีเทานี่เลยนี่คือ ADV 350ลองคล่อมก่อนว่าตัดสินใจแฮนด์บาร์กว้างแฮนเดิลลิ่งได้แต่ว่ามันจะมุดยากนิดนึงมันน่าจะติดมีการติดแน่นอนเวลามุดการแฮนด์แข็งแรงมีมาให้เห็นป่ะไม่เอาอย่าแกะจูนแกะทำไมจะไปเซเว่นแล้วใส่ถุงแกงโอ้โหของที่ดีมีมาให้ไม่เอาพี่แหวนนี่ก็ได้กระจกจะไปถอดมันทำไมมันมีแบบเวลาเผื่อคุณมุดแล้วมันไปกระแทกรถเวลาคุณลุยครอบงครอบป่านิดหน่อยเงี้ยออฟลงออฟโรดอ่ะมันจะได้ไม่กระแทกกั้นเบรกแล้วเนี่ยที่เขาติดตั้งมาแข็งแรงดูโคตรแข็งแรงบางยี่ห้อบางรุ่นให้มาแม่งไม่แข็งแรงขนาดนี้นะจะบอกง่ายแล้วนี่ชิวหน้าปรับระดับได้นี่ปรับสูงอยู่ปรับง่ายครับมันจะไม่ไฟฟ้านะพี่มันจะเป็นปรับมือแบบนี้เอออัตโนมือเรือนไม้มีบางเหมือน750เลยบางตัวบางตัวเรือนไม้แต่ว่ามันจะไม่จอสีเท่ๆไฟหน้าเหมือน150แต่ทรงเหมือน XADV 750ตัวกลางเขาเรียกว่าสมาร์ทยังเท่าไหร่แล้วก็อะไรนะจะเก็บของใต้เบาะตั้งกว้างจูนี่วางเท้าเป็นไงจะทัวริ่งก็วางเท้าได้แล้วคุณดูบอดี้เขาวิงเลตแอโรไดนามิกเทคโนโลยีโมโต GP เพิ่มความเร็วท็อปสปีดอีก1กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือญี่ปุ่นวิจัยมาแล้วไม่ได้ผมไม่ได้พูดโม้เอาเองนะไทยญี่ปุ่นดินแดงอ่ะญี่ปุ่นดินแดงอะไรดูดิจะบอกว่าผมไปสืบมาว่าคันนี้อะไรนำเข้าอิตาลี 70% นะต่างกว่าในไทยอ่ะที่เหลือจีนที่เหลืออะไรจูนโอ้ยหยอดกระป๋องแล้วตัดได้นะแล้วดูคนนั้นไม่ได้เปิดให้ดูนะครับโอ๊บบ็อกมีช่องจ่ายไฟ USB-C ชาร์จมือถือชาร์จอะไรดูนลึกไปลึกไปวันนั้นไม่ได้ให้ดูในเรื่องของกุญแจนะครับกุญแจเขาจะเป็นดีไซน์ใหม่นะเป็นแบบนี้กดเรียกกดอะไรสมาร์ทคีย์ได้เดี๋ยวมันก็เป็นของคุณบอกใต้บอกพี่ดูมาดูใต้บอกไหมอันนี้ซื้อรถพี่ยังไม่เห็นรถเหรอเนี่ยยังดิจะมาซื้อรถเนี่ยพามาดูเนี่ยเนี่ยใต้เบาะใหญ่เหมือนฟอร์ซ่าเลยพี่ใส่หมวกได้2ใบมีพาร์ติชันแยกแล้วเบาะใหญ่ดูพี่พาเด็กซ้อนข้างหลังได้2ข้างหน้านั่งได้1จริงด้วยนะแล้วนี่พี่ดูมาไม่เหมือนฟอร์ซ่านะเป็นเหล็กมาแล้วก็ใส่กล่องหลังได้เลยใส่ฐานได้เลยฟอร์ซ่าเป็นเรซินต้องไปหาเปลี่ยนชกหลังโชว่าชกหน้าโชว่าหัวกับช่วงล่างโคตรดีคุณผู้ชมไปดูรีวิวกันได้อันนี้คือตัวสแตนดาร์ดอันนี้จะแพงเพราะว่ามันจะได้ท่อโยชิมุเระมุระขอบคุณครับเห็นไหมคิวใสคุณอาจจะไม่ถูกใจเพราะมันเป็นสไตล์ทรงซิ่งชุดแต่ง H2C ครบรอบ10ปีอันนี้คือตัวแต่งที่เป็นเออร์แบนเออร์แบนวอลลีเออร์อะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้นะคุณผู้ชมตกแต่งเนี่ยไปดูด้านนู้นจะเห็นท่อวางเท้าที่เป็นอลูมิเนียม H2C นะครับมันแพงท่อเนี่ยแหละอันนี้ก็แสนเก้ากว่าจำราคาเป๊ะๆไม่ได้นะหลายคนที่คุณผู้ชมที่ดูอยู่อาจจะสงสัยว่ามือน้องเขาจริงหรือเปล่าน้องจริงๆนะคุณผู้ชมเนี่ยนี่คือตัวแต่งตัวแรกแต่คุณอาจจะไม่ถูกใจสุดนี้นี่ไปแล้วนะครับคันนี้นะครับ Urban Racer 1995ชุดแต่งดูไม่ได้มีอะไรเยอะแม่งแพงท่อโยชิมุระกล่องหลังกีวีตัวนี้ 43N นะครับแหลกท้ายรู้สึกจะ F2C แท้ตรงรุ่นคือแหลกกับกล่องเนี่ยก็หมื่นแล้วแล้วจูนดูนี่พี่จูนดูนี่วางเท้าอลูมิเนียม H24 ชิ้นกันรอยคาร์บอน H24 เป็นพลาสติกขึ้นลายคาร์บอนเฉยเฟรมกันล้ม H24 ตรงนี้อีกเป็นมีฝานี่อีกเห็นป่ะ H24 ชิวหน้าสโมกไม่ถูกใจก็แก้ขายไปพี่ตะแกรงกาดไฟหน้าเอออันนี้หล่อนี้หล่อ1975ถ้าลดซิงค์183900เพิ่มอีกเท่าไหร่14,000ดำตรงรุ่นอีกรถคุณมันสีดำด้านนี่ก็สีดำด้านรถอะรถสีดำด้านอลูมิเนียมพี่จับพี่ลองจับดูว่ามันควอลิตี้งานมันแบบ
ึ้นรูปสวยขนาดไหนเนี่ยว่ากล่องไม่ชอบใจไปเปลี่ยนกล่องเดิมคุณใส่แกะอันนี้ขายนี่ตีนเป็ดเฮตูซีกันลมเฮตูซีคือของแท้ตรงรุ่นหมดอันนี้197เพิ่มอีกเท่าไหร่อ่ะ14,000-14,400พี่ซื้ออันนี้เหอะจริงแล้วก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมแล้วว่าพี่ตัวแต่งได้เลยสิ้นเดือนไม่เกินเมษาถ้าพี่ซื้อตัวดำพี่รอเท่าไหร่นะ3เดือนรอป่ะล่ะในงานมีตัวแดงกับตัวดำเนี่ยให้จองจำกัดเอาเลยไหมเอาเปลี่ยนใจเฉยเลยเมื่อกี้บิวตั้งนานไม่เอาอันนี้เลยนะครับจองเลยจองเลยป่ะพอกลับบ้านเลยครับพี่ยังไม่ได้รถวันนี้ยังไม่ได้รถวันนี้เนี่ยเรียบร้อยคุณผู้ชมภารกิจป้ายาวิวมันสวยจริงผมอยากได้เลยแต่ว่าเศรษฐกิจตอนนี้นะคุณผู้ชมไม่เอื้อเท่าไหร่กินข้าวก่อนเก็บตังค์ไว้กินข้าวก่อนสีแดงสวยมากวันนั้นก็ถ่ายให้ดูก็สีแดงนะสีเทามันจะเป็นสีเดียวนะครับที่เป็นสีแบบสีเทาถ้าแดงกับดำมันจะเป็นสีด้านนะครับไม่ใจไม่อยู่ไม่คุยกับกูนะก็บอกว่าให้เอาตัวแตงมันลั้นนี่พี่ประพัดรนคอมเมนต์ด่าไม่สุภาพเลยนะครับขอโทษด้วยนะคุณผู้ชมเหมือนพาพี่มาดูรถมันก็เลยฟิลสบายๆกันไม่คุยกับกูเลยโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้ามอเตอร์โชว์ตามกดไลค์ Subscribe แชร์เป็นกำลังใจให้เกียร์อัพด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ